ินเตอร์เนชั่นแนลไบโอเซอร์วิสจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือของมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดสถานที่วิจัยทางคลินิกเพื่อให้บริการด้านการศึกษาวิจัยทางชีวสมมูลแบบครบวงจรด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานระดับสากลบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลไบโอเซอร์วิสจำกัดเปิดสถานที่วิจัยทางคลินิกเพื่อให้บริการด้านการศึกษาวิจัยทางชีวสมมูลแบบครบวงจรโดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกลสกลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจงมหายสุวริยะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานเปิดสถานที่วิจัยทางคลินิกบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลไบโอเซอร์วิสจำกัดวันนี้ผมคิดว่าเป็นวันที่เป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างยิ่งนะฮะที่บริษัท IBF เนี่ยนะฮะได้ขยายงานทำให้เกิดมาตรฐานในการวิเคราะห์ยาเรียกว่าชีวสมบูรณ์ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ยาที่ได้มาตรฐานทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับของเท่าที่รับรายงานเนี่ยหลายสิบประเทศทั่วโลกที่เขายอมรับในมาตรฐานที่เราวิเคราะห์ในเรื่องของยาเพราะฉะนั้นเมื่อทำได้ดังนี้เนี่ยยาหลายๆอย่างที่นำเข้าหรือว่าที่มาผลิตในประเทศนี้เองจะทำให้ยาในประเทศที่ถูกลงและได้มาตรฐานที่มีความชัดเจนเป็นอย่างยิ่งก็จะทำให้การผลิตยาภายในประเทศเนี่ยนะครับมีการพัฒนาได้เพิ่มมากขึ้นและสิ่งที่เกิดตามมาก็คือเศรษฐกิจของประเทศก็จะดีขึ้นเป็นอย่างยิ่งผลการศึกษาชีวสมมูลที่ทำจากบริษัท IBS เนี่ยสามารถที่จะนำไปขึ้นทะเบียนยากับอย.ของเราเนี่ยได้ถึงมากกว่า200ไอเทมส์แล้วนะคะแล้วก็รวมถึงไปขึ้นทะเบียนในต่างประเทศได้อีกประมาณเกือบมากกว่า30ไอเทมส์ในต่างประเทศเพราะฉะนั้นการทำงานของบริษัทเนี่ยเป็นการทำงานเพื่อช่วยให้บริษัทยาในประเทศเนี่ยได้เป็นการยืนยันว่ายาของเขาเนี่ยมีระดับยาที่ทัดเทียมกับยาต้นแบบนะคะทำให้การแพทย์แล้วก็ประชาชนเนี่ยสามารถมั่นใจในประสิทธิภาพของยาเหล่านั้นอย่างนี้คือหน้าที่สำคัญเลยของบริษัท IBS ค่ะตามที่ท่านนายกสภาได้กล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะยืนยันว่า หลายคนบอกว่ายานี้ผลิตในประเทศไทยฉันไม่เชื่อใช่ไหมฮะต้องไปซื้อยาที่เป็นแบรนด์เนมมาจากต่างประเทศซึ่งอันนี้ราคาแพงกันอาจจะประมาณ5เท่า10เท่าก็มีเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าการทำการวิเคราะห์ในเรื่องของชีวสมบูรณ์มีความชัดเจนได้มาตรฐานในระดับนานาชาติเนี่ยเราซื้อยาที่ผลิตในประเทศเองผมยืนยันว่าทำได้แล้วก็ทำได้อย่างปลอดภัยด้วยตัวผมเองนี่ชัดๆเลยนะผมซื้อยาที่ผลิตในประเทศแล้วก็ทำเองนั้นต่อไปนี้ให้ความเชื่อมั่นจริงๆแล้วก็บริษัทนี้ก็อยู่ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งก็มีทั้งอาจารย์นะครับที่มีความเชี่ยวชาญมีแพทย์เนี่ยก็ตามเนี่ยทั้งทุกคนก็เข้ามาร่วมมือกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่น 100% เลยว่ามาตรฐานนะครับและความเชื่อมั่นเนี่ยสูงถึงขนาดที่ได้ว่าต่างประเทศประมาณที่อาจารย์รายงานเนี่ย30ประเทศเขายอมรับในมาตรฐานของเราด้วยนะนั่นก็น่าจะดีใจเราสามารถที่จะเอายาที่หมดสิทธิบัตรแล้วเนี่ยมาต่อยอดมาพัฒนาโดยที่ทางบริษัทlocal pharmaceutical company ในประเทศเนี่ยนะคะก็ได้ทำการพัฒนาหน่วยพัฒนาและวิจัยแล้วก็เอามาให้เราวิเคราะห์ได้เพราะฉะนั้นคิดว่าศักยภาพของศูนย์เรามีความสามารถในการทดสอบเพียงพอแล้วก็ศักยภาพของpharmaceutical industry ของเราในประเทศก็เพิ่มศักยภาพสูงขึ้นตามมาเพราะฉะนั้นก็สามารถด้วยกันเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนทำให้มียาที่หมดเพเทนต์ออกสู่ท้องตลาดได้มากขึ้นค่ะแน่นอนแน่นอนแน่นอนแล้วก็ต่างประเทศเขายอมรับในมาตรฐานของเราแล้วด้วยนั่นนี่ก็เป็นการที่ทำให้เราสามารถที่จะกระจายตลาดของเราออกไปสู่โดยเฉพาะยิ่งในอาเซียนหรือแม้แต่ในทวีปเอเชียนี่เราทำได้ชัดเจนในขณะนี้นะ